เข้ามาชมการบรรยายกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้จะเป็นการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรค่ะและวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์ดรอรุณประภาธนก,กิจโกเศษเชิญพบกับอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะการจัดการโลจิสติกส์ะคะอาจารย์ม <c oughs> ันมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจการเกษตรแล้วมันมีหลักการหรือว่ากิจกรรมที่สําคัญอะไรบ้างคะอาจารย์ ค่ะขอบคุณมากนะคะพอพูดถึงโลจิสติกปุ๊บไปหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันคือการขนส่งอย่างเดียวไหมก่อนที่จะไปทําความเข้าใจหรือรู้จักหลักการการจัดการโลจิสติกคงต้องมารู้จักความหมายกันก่อนนะคะความหมายของการจัดการโลจิสติกเนี่ยมีมากมายหลายแบบหรือเกินนะคะมีหลายคนให้ความหมายแต่ความหมายของโลจิสติกจริงๆเนี่ยเริ่มมาจากการทหารค่ะแล้วก็ ภาษาจริงๆรากฐานของเขาเนี่ยจะมาจากภาษากรีกนะคะภาษากรีกเนี่ยเขาให้ความหมายว่าเป็นศินละปะของการคำนวณคำนวณอะไรคำนวณการเคลื่อนย้ายของคำนวณการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆจากที่1ไปสู่ที่1การทหารเขาก็เลยหยิบเอาเรื่องพวกนี้มาใช้เพราะว่าการทหารเนี่ยเขาจะต้องมีการส่งเครื่องมือบำรุงกําลังส่งอาหารส่งสเสบียงส่งอาวุธจากส่วนกลางไปยังสมรภูมิรบต่าง ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆค่ะจากการทหารเข้าพัฒนามาสู่เรื่องของพัฒนาจนกระทั่งสู่เข้ามาถึงเรื่องธุรกิจแล้วก็ธุรกิจการเกษตรในปัจจุบันนี้เราก็หยิบเอาเรื่องพวกนี้มาใช้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวกันทีเดียวก็มีหลากหลายท่านนะคะใหค้คำนิยามของความหมายว่าธุรกิจกเกษตรคืออะไรพวกเราในสาขาธุรกิจการเกษตรกลับมาดูนิยามจริงๆของโลจิสติกเลยค่ะนะคะโลจิสติกของธุรกิจการเกษตรนี่หมายถึง ระบบการขนส่งหรือการจัดการส่งสินค้าข้อมูลและทรัพยากรจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้ากลับมาอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นโลจิสติกไม่ได้หมายความแค่ว่าขนส่งอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าเป็นระบบล้คะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นระบบนี่คือคงจะต้องมีการวางแผนนะคะและสินค้านี่ไม่ใช่แค่ตัวสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นข้อมูล หรืออาจจะเป็นทรัพยากรอื่นๆก็ได้ตั้งแต่แหล่งผลิตเลยจนถึงผู้บริโภคสุดท้ายปลายทางเพราะฉะนั้นผู้บริโภคสุดท้ายปลายทางอยู่ที่ไหนโลจิสติกครอบคลุมบริบทไปจนถึงตรงนั้นเลยค่ะค่ะก็ทราบความหมายกันไปแล้วแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ที่ให้หรือว่าหน่วยงานอื่นที่ความหมายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์นี่คะอาจารย์ทีนี้กลับเข้ามาดูนะคะพอม,มีความหมายหลากหลายแล้ว สมาพันธ์ของเรื่องการจัดการโลจิสติกส์เองเนี่ย,เ,ยเขาก็เลยบอกว่าโลจิสติกสเนี่ยด้วยว่าเป็นระบบพอเป็นระบบปุ๊บก็ต้องพูดถึงการจัดการเวลาพูดถึงโลจิสติกเนี่ยเราจะมักจะครอบคลุมถึงคําว่าการจัดการโลจิสติกสนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกสมันต้องหมายถึงการจัดการระบบหรือเป็นการจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า,านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเป็นบริการเป็นข้อมูลเป็นการเงินทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสุดท้ายจริงๆของการจัดการธุรการจัดการโลจิสติกส์นี้ก็คือการสร้างอัธถประโยชน์โดยเฉพาะอัธถประโยชน์ในเรื่องของเวลาและสถานที่นั่นคือให้เร็วที่สุดและถึงที่หมายปลายทางแบบสมบูรณ์ที่สุดอันนั้นในเรื่องของสินค้าและบริการค่ะค่ะแล้วนอกจากว่าต้องเร็วที่สุดถึงออผู้บริโภค ในเวลาที่เขาต้องการแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่มันให้ความสําคัญในเรื่องนี้ไหมคะมจย์ค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะอัตประโยชน์เรื่องเร็วที่สุดดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องใช้การจัดการโล,โลจิสติกมาช่วยก็คือว่าโลจิสติกถ้าจัดการดีๆจัดการเข้าอย่างมีประสิทธิภาพระบบทั้งหมดนี้จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าเวลาที่เราพูดถึงคุณค่าเพิ่มเนี่ยเราจะต้องคิดไปถึง value value chain ะะมันไม่ใช่แค่ value added ในกระบวนการธุรกิจการเกษตรของพวกเราเราต้องไปคิดถึง value chain value chain คือตั้งแต่แหล่งผลิตเลยนะคะนำสินค้าตั้งแต่แหล่งผลิตโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะตั้งแต่แปลงเลยตั้งแต่ไรนาตั้งแต่ฟาร์มจนกระทั่งผ่านกระบวนการการจัดการเชิงระบบทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงโต๊ะอาหารที่เรามักจะพูดกันว่าจากฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหารนั่นเองนะคะ ค่ะอาจารย์ครเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง value, value chain ใช่ไหมคะแล้วมันต้องในสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือ supply chain อหรือว่าโซ่อุปทานเนี่ยม,มันความหมายมันเหมือนหรือต่างหรือ,อยังไงกันคะอาจารย์กับโลจิสติกอะค่ะอเอาละคะ่ะนะคะเพราะว่านักศึกษาหลายๆคนคงจะสงสัยเหมือนกันเพราะว่าหน่วยที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงในเรื่องห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain นักศึกษาหลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะ มันต่างกันยังไงนะไอ้โลจิสติกกับซัพพลายเชนเพราะฉะนั้นเรามาดูรูปนี้กันนะคะในเอกสารหนังสือในตำราเรียนหรือในเอกสารประกอบคำสอน <c oughs> ก็จะมีเหมือนกันถ้าดูนะคะในในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการห่วงโซ่ซัพพลายเชนกับโลจิสติกเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยจะมองเห็นความสัมพันธ์ของมันอยู่นะคะถ้าลองดูในกรอบบนกรอบบนเนี่ยจะพูดถึงการจัดการโซ่อุปทาน ะะการจัดการซ่อ,อุปทานก็คือเร,คเราคลี่สายการผลิตตั้งแต่นู่นเลยค่ะตั้งแต่การผลิตจุดเริ่มต้นนะคะพอมีการผลิตมาปุ๊บเราจะต้องมีการขนส่งเห็นไหมคะใน,ในอะเอกสารเนี่ยหรือว่าใน,ในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ขนส่งวัตถุดิบไล่ลงมาเป็นผู้แปรรูปเข้าไปสู่ผู้กระจายสินค้านะคะเข้าไปสู่ผู้ค้าสุดท้ายคือผู้บริโภคคนสุดท้ายกล่องสีแดงที่อยู่ข้างบนน่ะ อันนั้นก็คือ ห่วงโซ่อุปทานหรือเราเรียกกันว่าการจัดการโซ่อุปทานหรือที่เรารู้จักมากคุ้นกันดีๆคือซัพพ l y chain นั่นเองแล้วโลจิสติกเรามันอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะกล่องข้างล่างที่อยู่สีฟ้าๆเนี่ยนั่นคือโลจิสติกจริงๆโลจิสติกไม่ใช่แค่การขนส่งโลจิสติกเป็นกิจกรรมหลากหลายมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้โซ่อุปทานทํางานได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วโลจิสติกเหมือนเครื่องมือค่ะเหมือนกลนไกลอะไรบางอย่างที่จะทําทให้หุกโซ่อุปทานของเราเนี่ยเดินสายได้ดียิ่ง ถ้าจะเปรียบเหมือนการเดินรถโลจิสติกเนี่ยก็คงจะเหมือนกับน้ํามันเครื่องเหมือนกับคนขับหรือเหมือนกับอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้โซ่อุปทานอันนี้ของเราเนี่ยดำเนินการไปได้เป็นอย่างดีกลับมาดูที่สไลด์อีกนิดนึงนะคะถ้าจะเห็นที่สไลด์ก็จะเห็นว่าโลจิสติกเนี่ยในสไลด์ที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเห็นไหมคะอาจารย์เขียนคําว่ากิจกรรมโลจรริสติกเพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยลำพังตัวเขาเองเขาเป็นแค่กิจกรรมเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นที่จะต้องมี ใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหน่วยในหน่วยหนึ่งมาทําหน้าที่ในการจัดการกิจกรรมพวกนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือการจัดการกิจกรรมพวกนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจนมาถึงตรงนี้แล้วนะักศึกษาคงพอที่จะแยกออกระหว่างซัพพ l y chain กับ l จิส s t i c เพราะฉะนั้นคงต้องทําความเข้าใจกันนิดนึง s u พพ l y chain ก็คือโซ่อุปทานนะอย่างที่เราเข้าใจกันตั้งแต่ แปลงนาจั้งแต่การผลิตต้นกําเนิดจนกระทั่งถึงสุดท้ายของผู้บริโภคส่วนโลจิสติกโลจิสติกก็คือกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการวัตถุดิบจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของการบริโภคจุดสุดท้ายของการผลิตเพื่อสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการนั้นๆโลจิสติกจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบค่ะ าจากไดอะแกรมที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเห็นว่ากิจกรรมโลจิสติกเนี่ยมันจะแทรกอยู่ตลอดอตลอดการกระบวนการใช่ไหมคะการผลิตตั้งแต่วัตถุด,ดิบก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นกิจกรรมโลจิสติกแล้วก็เป็นผู้ผลิตว่าจะเป็นการจัดซื้อการผลิตก็จะมีแทรกทุกขั้นตอนเลยถูกไหมคะอาจารย์ค่ะถูกต้องค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่นักศึกษาเห็นในไดอะแกรมนะคะก็คงจะพอจะเห็นละว่าความต่าง ระหว่างคําว่าโซ่อุปทานกับโลจิสติกเนี่ยมันต่างกันตรงไหน,นโลจิสติกเป็นเพียงแค่กิจกรรมที่จะทําให้โซ่อุปทานในแต่ละช่องในแต่ละบล็อกมันเชื่อมไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นโลจิสติกส์เลยต้องอาศัยคนหรืออาศัยหน่วยงานหรืออาศัยองค์กรมาจัดการให้ไอ้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยขยับห่วงโซ่ต่างๆข้อต่อเป็นรอยข้อต่อระหว่างห่วงโซ่ต่างๆให้เป็นไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพที่สุด อันนั้นคือสิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องทําความเข้าใจค่ะค่ะนั้นก็จะลบกวนให้อาจารย์ช่วยสรุปหลักการอีกสักครั้งก่อนที่จะไปดูกิจกรรมโลโจิสติก,กแต่ละตัวนะคะคาอาจารย์ข่งให้อาจารย์ช่วยสรุปหลักการจาก,กาโลจิสติกอีกครั้งว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ,คะ,ะถ้าจะต้องสรุปหลักการโลจิสติกเราก็ล้องเริ่มสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักศึกษาที่อาจจะฟังไม่ทันตั้งแต่แรกนะคะโลจิสติกคือกิจกรรมนะคะในการขนส่งวัตถุดิบสินค้าบริการจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ะะซึ่งโลจิสติกเนี้ยจะต้องอาศัยการจัดการเพราะโลจิสติกเนี้ยจะเป็นการสร้างคุณค่าหรือเพิ่มคุณค่าให้กับโซ่อุปทานที่เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วโซ่อุปทานก็คือจุดต่างๆของหรือการเคลื่อนย้ายต่างๆตั้งแต่แหล่งผลิตตั้งแต่แหล่งผลิตเริ่มต้นจนกระทั่งถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นกิจกรรมโลจิสติกก็คือ กิจกรรมโล,โลจิสติกก็คือกิจกรรมที่จะทําให้สินค้าบริการวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนัจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการอย่างที่เรียนแต่แรกว่าเป็นการจัดการที่จะต้องให้มีระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คงต้องขออนุญาตว่าสรุปว่า หลักการจัดการโลจิสติกส์ก็คือกระบวนการเห็นไหมคะเราจะต้องเน้นคำว่ากระบวนการที่มีกิจกรรมการส่งต่อสินค้าและบริการนั่นหมายถึงว่าส่งต่อจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งส่งต่อจากผู้ผลิตปัจจัยการผลิตเข้าสู่ผู้ผลิตส่งต่อจากผู้ผลิต ซึ่งได้วัตถุดิบมาแล้วเข้าสู่โรงงานเพื่อแปรรูปการผลผลิตส่งจากผู้แปรรูปผลผลิตที่โรงงานไปจนถึงคอนเทนเนอร์ไปจนถึงเรือส่งสินค้าและส่งจากเรือสินค้าไปที่ตลาดไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่ร้านค้าสุดท้ายส่งจนถึงผู้บริโภคบนโต๊ะอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นคําว่าต้องเป็นกระบวนการนะคะอันนี้เน้นเลยแล้วก็หลักการของการจัดการโลจิสติกส์ก็คือว่า ต้องจัดการกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยที่พูดเนี่ยซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมมากเลยในคำว่าโลจิสติกต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าบริการแล้วก็กระจายให้ถึงผู้รับหน่วยสุดท้ายให้ดีที่สุดให้ทันเวลาแล้วก็ให้ประโยชน์กับทางสถานที่เพราะว่าอันนี้ก็คือในเรื่องของอัตถปยชน์ทางด้านเวลาและสถานที่ เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีหรือว่าการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มอัระปยชน์ให้ลูกค้าให้เกิดความพอใจสูงสุดแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับหน่วยธุรกิจนั้นๆลูกค้าจะพอใจอะไรจากการจัดการโลจิสติกส์ลูกค้าจะพอใจในเรื่องของเวลาที่ดีเขาอยากได้อะไรเขาได้ตรงตามเวลาแล้วเท่านั้นไม่พอคุณภาพของสินค้าที่เขาได้รับยังตรงตาม ความต้องการของเขาคุณภาพของสินค้ายังเต็มเปี่ยมยังมีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะทําให้ผู้ลูกค้าเราพอใจทั้งเวลาและก็คุณภาพของสินค้าที่ได้รับนั่นเองค่ะ,ะ,คะก็คือสินค้าไหนมาถึงมือลูกค้าเร็วองค์กรไหนส่งของให้ลูกค้าเร็วก็จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าลูกค้าพึงพอใจมากคําตอบสุดท้ายของการความพึงพอใจของลูกค้าก็คือธุรกิจนั้น มีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพในการแข่งขันนั่นเองก็เลยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือจริงๆต้องต้องต้องบอกว่าโลจิสติกคือเครื่องมือนะทำให้ลูกค้าเขาพอใจในสินค้าของเรานั่นเองค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องของหลักการาการจัดการโลจิสติกไปแล้วนะคะเรามาดูเรื่องของกิจกรรมโลจิสติกบ้างที่อาจารย์พูดถึงในแดรแก,กรมเมอร์สักสักครู่นี้นะคะว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน เราเนื่องจากว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องธุรกิจการเกษตรจริงๆการจัดการโลจิสติกเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราพูดถึงตัวกิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรมมากเลยแต่พอเราต้องมาสังเคราะห์กันแล้วว่าธุรกิจการเกษตรของเราเนี่ยต้องการกิจกรรมโลจิสติกสักขนาดไหน มีกี่ประเภทแล้วก็มีหลายตําราสรุปกันมาแล้วในเอกสารประกอบคําสอนเนี่ยเอกสารตําราเรียนที่นักศึกษาจะได้เห็นเนี่ยเราสรุปกันแล้วค่ะว่ากิจกรรมโลจิสติกที่อยู่ในธุรกิจการเกษตรเนี่ยที่สําคัญและมีบทบาทมากๆเลยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด13กิจกรรมด้วยกันนะคะใน13กิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น13กิจกรรมที่สําคัญ จริง,รงๆบางท่านอาจจะไปอ่านหนังสือเล่มอื่นหรือตำราอื่นๆอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันมีเรื่องนั้นด้วยนะมีเรื่องนี้ด้วยนะแต่อันนี้เราเลือกเป็นกิจกรรมที่สำคัญเ,เป็นกับธุรกิจการเกษตรตัว<ช>ค่ะโดยเฉพาะในกิจกรรมที่อยู่ในธุรกิจการเกษตรเพื่อที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการในภาคธุรกิจการเกษตรของเรานะคะเพราะฉะนั้นคงต้องขออนุญ,ญาตอย่างนี้ค่ะว่ากิจกรรมธุรกิจการเกษตรเนี้ยมีทั้งหมด13กิจกรรมด้วยกันนะคะ เราจะลอ,ลองมาดูกันนะคะว่าในหมวด13กิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะลองนึกถึงนะคะสตกคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงโลจิสติกสมักจะคิดถึงการขนส่งนะ,ะอย่างเดียวเลยที่เราเห็นที่เราคุ้นเคยกันมาถึงนาทีนี้มาถึงจุดนี้นะักศึกษาคงพอเริ่มจะมีภาพกว้างขึ้นว่าเออโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะ,ะกิจกรรมแล้วนะ,ะมีเรืองไม่ใช่เฉพาะ,ะขนส่งมีเรื่องอื่นๆอีกอ่ะเราเริ่มกิจกรรมแรกกันนะคะ กิจกรรมแรกเราเรียกว่าเป็นกิจกรรมการบริการลูกค้าค่ะนะคะกิจกรรมแรกนี่คือการบริการลูกค้าหรือภาษาอังกฤษเรามีคําว่า customer service กิจกรรมนี้เนี่ยจริงๆอาจจะเกิดตั้งแต่แรกเริ่มก่อนส่งสินค้าจนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่าการบริการลูกค้านี่คือเราต้องดูเลยว่าลูกค้าของเราเป็นใคร ลูกค้าอยากจะได้กิจกรรมอยากจะได้สินค้าและบริการอะไรอยากได้ข้อมูลยังไงหน้าที่ของคนที่อยู่ในธุรกิจโลจิสติกต้องใช้คำว่าธุรกิจโลจิสติกรหรือหน่วยบริการโลจิสติกจะต้องดูแลความต้องการของลูกค้าตรงนี้ส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าเท่านั้นไม่พอเขาต้องตามเช็คตอนหลังอีกแล้วค่ะว่าเขาได้ไปแล้วเขาพอใจไหมกับเวลาที่เขากําหนดมาหรือพอใจไหมกับคุณสมบัติหรือคุณภาพ ของสินค้าที่ได้รับมอบหมายไปอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งคะ,ะคะส่วนกิจกรรมที่สองค่ะนะคะในกิจกรรมโลจิสติกเราเรียกกันว่าเป็นกิจกรรมการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าภาษาอังกฤษวงเล็บเรียกว่า order processing นั่นหมายถึงว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องระบุว่าอยากได้สินค้าชนิดอะไรปริมาณเท่าไหร่คุณภาพอย่างไรและที่สำคัญที่สุดให้ส่งมือ ให้ส่งตรงถึงมือลูกค้าในเวลาเท่าไหร่และส่งที่ไหนเพราะฉะนั้นคำสั่งซื้อทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องถูกประมวลออกมาอยู่ในหน่วยบริการโลจิสติกหน่วยบริการโลจิสติกจะต้องมานั่งวิเคราะห์เลยค่ะว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะไปเอาสินค้าให้ลูกค้าได้ที่ไหนแล้วเราก็สถานที่ของลูกค้าอยู่ตรงไหนบ้างบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่ได้มีจุดจุดเดียวให้เราส่งอาจจะมีหลายจุดค่ะเพราะฉะนั้น หน่วยบริการโลจิสติกเนี่ยหรือคนจัดการโลจิสติกในส่วนของการดําเนินการตามคําสั่งซื้อลูกค้าเนี่ยจะต้องวางแผนแล้วค่ะนะคะว่า,าสินค้าชนิดนี้เนี่ยจะต้องส่งให้ถึงลูกค้าที่ไหนกันบ้างภายในเวลาเท่าไหร่นะคะอันนั้นก็คือกิจกรรมที่2นะคะอย่างเช่นเหมือนเราสั่งซื้อของในออนไลน์ <c oughs> ใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> แล้วก็คลิกไปว่าซื้อสินค้าชิ้น,นี้ <c oughs> แล้วก็ต้องการจะให้มาส่งที่นี่ค่ะ <c oughs> หน่วยงานที่เราผิดชอบเรื่องการขนส่งหรือโลจิสติกส์นี่เขาก็ะจะดาเนินการตามที่เราคลิกคําสั่งซื้อนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นถูกต้องเลยค่ะเราจะเห็นง่ายมากเลยโลจิสติกส์เนี่ยจะสัมพันธ์กับออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ตอนนี้เลยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็เวลาที่ลูกค้าที่เขาสั่งตามออนไลน์เนี่ยบางทีลูกค้ามีหลายที่มีหลายจุดหลายมุมมากเลยแล้วของที่ลูกค้าต้องการเนี่ย อาจจะไม่เหมือนกันเลยสัทีเดียวเพราะฉะนั้นคาสั่งซื้อ1ใบคําสั่ง1ใบสั่งซื้ออาจจะมีสินค้าหลายประเภทด้วยกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหน่วยบริการโลจิสติกส์หรือผู้จัดการโลจิสติกส์ต้องยืนยันต้องตรวจสอบต้องทําความมั่นใจหรือว่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าทุกประเภททุกรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อนะคะสมมุติว่าลูกค้าสั่งซื้อ10รายการ,รสินค้า10รายการนี่จะต้องถึงมือลูกค้าในเวลาที่ลูกค้ากําหนดนะคะอันนี้ก็คือ เรื่องของการดําเนินการตามคําสั่งซื้อของลูกค้าค่ะนะคะส่วนกิจกรรมที่3กิจกรรมที่3นี้เป็นเรื่องของการคาดการณ์ความต้องการซื้อของลูกคา้ากิจกรรมนี้เนี่ยอาจจะเจอใหญ่ๆใ,ในกรณีของโรงงานแปรรูปนะคะหรืออุตสาหกรรมรออรแปรรูปสินค้าเช่นนะคะโรงงานแปรรูปสับประรดกระป๋องนะคะเขาต้องการสับปะรดเพื่อที่จะเข้าสู่โรงงาน แล้วก็ะเขายังต้องการกระป๋องเพื่อที่จะเข้าสู่โรงงานเช่นเดียวกันแล้วเขาจะทาการบรรจุกระป๋องนี้เพื่อที่จะคอนเทนกระป๋องบรรจุกระป๋องแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เป็นสับประรดกระป๋องให้ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหน่วยบริการโลจิสติกโดยเฉพาะกิจกรรมนี้เนี่ยจะต้องคาดการเลยค่ะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสับประรดกี่ตันแล้วกระป๋องที่จะบรรจุสับประรดของลูกค้าเนี่ยจะต้องการซักปริมาณเท่าไหร่ อันนี้เป็นการคาดการความต้องการซื้อของลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเสนอลูกค้าว่า,าลูกค้าต้องการสับประรดซึ่งสับประรดมีขนาดขนาดนี้นะคะขนาดเล็กๆประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปสแสวงหากระป๋องเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าพร้อมกันได้ในโรงงานนั้นได้อันนี้โรงงานนี้จะแฮปปี้มาก นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเรานี่กําลังดูแลความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ทา,าตามเพียงแค่คําสั่งซื้อเท่านั้น<ม>ยังพยากณรให้ลูกค้าคเสนอได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังดูเรียกว่าภายในกรณีของอาสับปะรดเนี่ยกรณีโรงงานบรรจุสับปะรดกระป๋องเนี่ยยังบอกได้ว่าจะบรรจุเป็นกระป๋องได้เนี่ยลูกค้าต้องการอะไรบ้าง<ม>นอกจากตัวสับปะรดตัวกระป๋องตัวลาเบลลาเบลในการติดกระป๋องเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยบริการธุรกิจหน่วยบริการ โลจิสติกเลยนะคะก็ยังสามารถที่จะเสนอได้ด้วยนะคะว่าลูกค้าจะต้องต้องการระเบลด้วยนะแล้วก็ในตัวกระป๋องเนี่ยจะต้องมีการตรีตาในการเรื่องของออยเรื่องของวันหมดอายุทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเสนอลูกค้าไปได้นะคะแล้วโดยที่คาดการความต้องการซื้อของลูกค้าได้เช่นเดียวกันจนระะิงๆถ้าพูดคำว่าการคาดการความต้องการซื้อเนี่ยเราอาจจะคิดลึกไปถึงเรื่องของการสต็อกสินค้าอ๋อใช่เลยค่ะ มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะขยับไปถึงกิจกรรมที่4นะคะเพราะฉะนั้นขยับไปถึงกิจกรรมที่4คือการบริหารสินค้าคงคลังนั่นเองซึ่งเป็นกิจกรรมโลจิสติกที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษของเรื่องนี้ก็คือของการบริหารสินค้าคงคลังคือ inventory management เห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราทํากิจกรรมที่3มาแล้วนะคะคาดการ์แล้วเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหลักเลยที่สําคัญของระบบ สายการโลจิสติกของทั้งหมดนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเราอาจจะต้องเสนอ,อลูกค้าไปเลยว่าตอนนี้นะคะมีสินค้าคงคลังอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอยู่เท่าไหร่เพราะเราทราบดีกันว่าในการดําเนินการธุรกิจเองเนี่ยถ้าสินค้าคงคลังมีจํานวนมากนั่มันมันหมายถึงต้นทุนนะคะมันหมายถึงต้นทุนที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีต้นทุนตรงนี้มากๆอันนี้มันหมายถึงว่าราคาสินค้าของเรา ก็จะตักถูกลงไปได้หรือก่อให้เกิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นในการจัดการโลจิสติกเองเนี่ยการบริหารจัดการสินค้าคงคลังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญมากนะคะจะต้องบริหารสินค้าคงคลังให้ได้รู้ว่าเมื่อไหร่สินค้าควรจะมีสักเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นเทศกาลที่จะต้องส่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมการเอาไว้เลยว่าจะต้องเสนอลูกค้าได้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าช่วงนี้ใกล้จะคริสต์มาสละ นะคะลูกค้าต้องการแผนเรื่องอาหารทะเลเตรียมเอาไว้ละในร้านค้าต่างๆเพ <อ S 1> ราะฉะนั้นต้องรู้แล้วว่าสักประมาณเดือนปลายปลายเดือนตุลาสินค้าจะต้องเข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการสินค้าคงคลังจะสอดคล้องกับกิจกรรมที่3ค่ะคือจะต้องคาดการ์ไปด้วยแล้วก็ลงมาที่บริหารสินค้าคงคลังได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะทั้งหมดทั้งมวลหมายถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจค่ะ สินค้าคงคลังถ้าเราพูดในภาษาพูดเราจะเรียกว่าการสต็อกสินค้าถูกไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาพูดบ้านๆที่เราคุ้นเคยกันก็คือสต็อกสินค้าในโกดังง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าในโกดังมากๆนั่นหมายถึงว่าเงินเราจมใช่ไหมอันนี้ภาษา บ้านๆเลย <c oughs> นะคะคือ <c oughs> ถ้าอยู่ในโกดังมากๆเนี่ยเงินจมไปสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหน้าที่อันนึงที่สําคัญก็คือของหน่วยบริการโลจิสติกหรือ,อธุรกิจที่จะต้องทําก็คือว่าต้องบริหารสินค้าคงคลังให้ดีไม่ให้ขาด <c oughs> และไม่ให้เหลือเกินมากเกินไป <c oughs> ถ้าขาดก็ไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าขาดปุ๊บเกิดลูกค้าอยากจะได้ปุ๊บเราไม่มีของ,ของ,ของส่งลูกค้านั่นหมายถึงว่าเฮ้ยเราลูกค้าเราหายละแต่ถ้าเกินไปนั่นหมายถึงว่า เงินที่มันจมลงไปอยู่ในในโกดังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการบริหารสินค้าคงคลังนี่เป็นอีกหนึ่งวิชาหรือเป็นอีกหนึ่งเรื่องมีสูตรมโีโปรแกรมคิดมากมายนะคะในเอกสารคําสอนเนี่ยก็จะมโีโปรแกรมให้คิดมีสูตรง่ายๆให้คิดซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยส่วนที่เขาดูแลบริหารสินค้าคงคลังเนี่ยเขาจะต้องเสนอผู้บริหารให้พิจารณาได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งใการจารสินค้าคงคลังนะคะเพราะฉะนั้นถัดจากเรื่องการบริหารสินค้าคงคลังปุ๊บเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยก็คือกิจกรรมการขนส่งค่ะทีนี้พอพูดถึงกิจกรรมการขนส่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นทุนโลจิสติกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรือที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้หรือเป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดนะคะเกิดจากการขนส่งค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่าใน13กิจกรรมทั้งหมดของโลจิสติก การขนส่งเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนมากที่สุดนั่นเองอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราขนส่งได้ดีการขนส่งเราจัดการได้ดีต้นทุนของโลจิสติกส์ทั้งหมดก็จะถูกลดลงไปเช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าในพาร์ทที่สําคัญที่สุดของโลจิสติกส์จะต้องบอกว่าขนส่งนี่แหละสําคัญที่สุด ะะการขนส่งก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันที่เขาพูดนี้มันใช่ใช่ไหมคะอาจารย์อนนั้นถูกต้องเลยค่ะอย่างที่ในเอกสารคําสอนเนี่ยถ้านักศึกษาไปอ่านดูนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าการขนส่งเนี่ยมีอยู่3ระบบใหญ่ๆ <c oughs> ระบบรางนะคะ <c oughs> ระบบถนนระบบน้ำมีสี4ระบบนะคะแล้วก็ระบบอากาศทางขนส่งทางอากาศ <c oughs> ใน4ีระบบนี้เนี่ยระบบที่ทุกคนยอมรับว่าประหยัดที่สุดคือระบบราง นะคะระบบรางนี่ง่ายๆก็คือรถไฟนะตอนนี้บ้านเรานี่ก็ให้ความสําคัญที่ระบบรางมากเลยขนส่งทางรางนะคะเพราะว่าไปได้มากนะคะไปได้มากไปได้มากคือปริมาณที่ขนส่งใช่ไหมปริมาณคือปริมาณขนส่งไปได้มากแล้วก็สะดวกที่สําคัญก็คือประหยัดแล้วก็รวดเร็วนะคะถ้าเทียบกับระบบน้ํา นะคะ oh. ถ้าเ <c oughs> ทียบกับระบบขนส่งทางเรือเนี่ยขนส่งทางเรือไปได้มากเช่นเดียวกัน <c oughs> แต่ขนส่งทางเรือนี้ต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นระบบรางเนี่ยเป็นระบบที่ทุกประเทศจะต้องพัฒนาให้ดีที่สุดตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็พัฒนาระบบรางมากขึ้นจะเป็นรางเดี่ยวจะเป็นรางคู่หรือเป็นกระทั่งจะเป็นรถไฟแบบความเร็วสูงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ transportation หรือการขนส่งทางระบบรางนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับมากแล้วก็ต้นทุนที่ถูกที่สุด ในการขนส่งอยู่ที่ระบบรางนี่แหละค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะส่วนระบบที่สองที่เราคุ้นเคยเป็นระบบที่เราเรียกกันว่าขนส่งทางเรือนะคะถ้า <c oughs> ถ้าคิดถึงสมัยก่อนนะคะเราก็จะเห็นในแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็จะต้องขนส่งนะคะแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยผ่านมาทางเรือก็ ก็จะต้องใช้เวลาอันนี้เราทราบว่าถ้าทางเรือเนี่ยต้องใช้เวลามากขึ้นอยู่กับสภาพการขึ้นอยู่กับแม่น้ําขึ้นอยู่กับการขึ้นการลงของน้ํา <c oughs> เพราะฉะนั้นระบบเรือเนี่ยอาจจะส่งได้สินค้าจํากัดประเภทด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสินค้าอะไรที่เน่าเสียง่ายไปทางเรือไม่ได้ต้องเป็นสินค้าที่ไม่เน่าไม่เสียสินค้าที่นานเ <c oughs> ช่นปูนซีเมนต์เช่นทรายนะคะเช่นอุปกรณ์ก่อสร้างหรือเช่นเหล็กเช่นหินนะคะถ้าเป็นอาหารนี่คงไปทางเรือ ลำบากก็มีแม่น้าเจ้าพยาก็จะมีเรื่องของข้าวมีข้าวค่ะใช่ไหมคะที่ขนส่งข้าวเพราะว่าเราก็ยังใช้แม่น้ําเจ้าพยาในเรื่องของการระบบระบบขนส่งทางเรือระบบขนส่งทางน้ําโดยเฉพาะสินค้าหลักๆของเราคือข้าวนะคะเราก็ล่องมาเรื่อยเือจนกระทั่งข้าวมาถึงเอามาถึงของเตยของเราก่อนที่จะลงเรือใหญ่ออกมาหาสมุทรไปนะคะอันนั้นระบบที่2 พราะระบบที่3ระบบถนนอันนี้เป็นระบบที่เราคุ้นเคยกันมากค่ะเขาเห็นทั่วๆไปนะคะก็คือถนนก็จะเป็นรถบรรทุกที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถบรรทุกอ่าสิล้อรถบรรทุก6ล้อหรือรถบรรทุก4ล้อซึ่งตอนนี้การตัดถนนหนทางเป็นเรื่องของเส้นทางคมนาคมเนี่ยเราก็เห็นว่ามีความสะดวกและร,รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและระบบสุดท้ายที่เราก็ยอมรับว่าก่อให้เกิดอัธยระโยทางด้านเวลาได้ดีมาก <c oughs> แต่เช่นเดียวกัน ต้นทุนสูงมากก็คือระบบการขนส่งทางอากาศนะคะเพราะฉะนั้นสี่ระบบหลกัหลกๆนี้เนี่ยนะคะก็มีหน่วยบริการโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ที่นักศึกษาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยภายใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือระบบการขนส่งทางอากาศนะคะ <c oughs> ระบบการขนส่งทางอากาศเราจะเห็นเลยเอ็กซ์เพรสเวเราจะเห็นบริษัทนี่นั่นนู่นนะคะที่เขาขนส่งทางอากาศ หรือแม้กระทั่งบริษัทบัายหลายๆบริษัทส่งวันนี้เช้าได้ตอนบ่ายเลยนะคะหรือว่าไปต่างประเทศเองเขาก็สามารถระบุเวลาได้คือทางอากาศเพราะว่าถ้าตราบใดที่การขนส่งทางอากาศของเราเครื่องบินของเรามีหลากหลายมากขึ้นสนามบินมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะ,ะช่วยในเรื่องของการขนส่งได้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่อง ราคาขนส่งนี่จะช่วยไหมคะถ้าเกิดมีหลายๆหลากหลายบริษัทมาคืออันนั้นก็เป็นธรรมดาค่ะนะคะมันก็จะดียิ่งขึ้นเราก็คุยกันในแวดวงนะคะในหมู่ผู้ที่อยู่ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศก็บอกว่าต้นทุนการขนส่งก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะว่าการแข่งขันสูงขึ้นนะคะในเรื่องของขนส่งทางอากาศเราได้ยินว่าคาร์โก้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคือคาร์โก้นั่นเองนะคะก็คือจริงๆการขนส่งทางอากาศที่เราได้ยินก็คือ คาร์โก้นู้นคาร์โก้นี้นะคะและไอ้คาร์โก้เนี่ยก็จะมี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 สองแบบนะคะคาร์โก้ที่ไปพร้อมกับเครื่องบินโดยสารกับคาร์โก้ที่บรรทุกของตัวเองเองนะคะคาร์โก้ที่มี2อย่างเหมือนกันบางสินค้าบางชนิดหรือสินค้าบริการบางอย่างเนี่ยไปพร้อมกับเครื่องบินโดยสารได้เพียงแต่เขาจะแยกส่วนของการจัดเก็บนะคะแต่อีกอันนึงก็คือคาร์โก้อันนี้สินค้าตรงๆอยู่ใน ในเครื่องบินลานั้นโดยเฉพาะเลยไม่มีคนไม่มีคนไม่มีผู้โดยสารค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่า13กิจกรรมโลจิสติกกิจกรรมที่สําคัญแล้วก็กิจกรรมที่เป็นต้นทุนมากที่สุดนะคะของโลจิสติกทั้งหมดทั้งทั้ง13กิจกรรมนี้นะคะอันนี้ก็คือการขนส่งนั่นเองนะคะก็ถ้าเป็นคาโก้เนี่ย ก็จะมีที่ส่งรับส่งออกก็จะมีพวกดอกไม้ออใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายเช่นดอกไม้เช่นอาหารทะเละนะคะพวกอะไรที่เน่าเสียง่ายๆต้องการความรวดเร็วอันนี้เราจะใช้คาโก้เพราะฉะนั้นผู้ลูกค้าปลายทางนะคะหรือนักธุรกิจปลายทางต้องเข้าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีเขาก็ ยินดีที่จะจ่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ของสดและใหม่ตามเวลาที่เขาต้องการค่ะอาจารย์คะแล้วพวกผลไม้เช่นทุเรียนที่เราส่งออกมังคุดอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาจะส่งทางไหนกันคะส่วนใหญ่เขามีทั้งโดย,โดย,โ,ดยโดยหลักการแล้วนะคะถ้าไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยเขาก็จะส่งทางคาร์โก้นี่เลยค่ะทางอากาศนี่เลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องเช็คเวลากันนิดนึง ะะแล้วสินค้าแต่และประเภทโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าเกษตรของเราเนี่ยข้อจํากัดของสินค้าเกษตรคือเน่าเสียง่ายและโดยเฉพาะทุเรียนหน้านี้นะคะฤดูก,การส่งทุเรียนเนี่ยทุเรียนนี่มีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะข,ของการบรรจุหีพอในการขนส่งอันนี้สําคัญมากเช่นเดียวกัน การบรรจุหรือการจัดเก็บเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของหน่วยหน่วยโลจิสติกใช่ไหมคะโอเช่นเดียวกันค่ะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานโลจิสติกเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่มีอยู่ในกิจกรรมซึ่งเราจะพูดใน<ม>ในในต่อไปอ่ะนะคะ,คะขออนุญาตกลับมาที่กิจกรรมของเราอีกนิดนึงนะคะกิจกรรมที่5อย่างที่เรียนไปก็คือการขนส่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดตะกีน้นี้กิจกรรมที่6คือการบริหาร คลังสินค้านะคะจริงๆนนี้คือการบริหารคลังสินค้านะคะคลังสินค้าที่เราเรียกกันว่า warehouse หรือว่า store หรือ storage หรือภาษาบ้านเราคือโกดังเอาง่ายๆนะโกดังการบริหารคลังสินค้านี่ก็คือว่าคลังสินค้าเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนเวลาที่คําว่าคลังสินค้าปริมาณคลังสินค้าหรือขนาดพื้นที่ควรจะเป็นสักขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่เราจะจัดเก็บนะคะเพราะฉะนั้น ผู้หน่วยบริหน่วยบริการโลจิสติกหรือคนจัดการโลจิสติกต้องทราบว่าเราจะมีสินค้าอะไรล้วไอ้คลังสินค้าของเราเนี่ยควรจะอยู่อยู่ที่ใกล้กับแหล่งผลิตหรือใกล้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอซูปปเปอร์มาร์เก็ตหรือกรณีของโมเดนเทรดหลายที่เนี่ยเขาจะมีคลังสินค้ากระจายตามภูมิภาค นะคะถ้าเราเห็นก็จะมีคลังสินค้ากระจายตามภูมิภาคนะคะแล้วก็ก็จะมีคลังสำรองลงมาเรื่อยๆตามลําดับเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ประเภทของสินค้าบางสินค้าบางชนิดมีคลังสินค้าหรือ w ว r e h o u s e หลักใหญ่ๆเลยเช่นบางทีก็เป็นไซโลนะคะหรืออันเนี้ยจะมีอู่คํหนึ่งมีโกดังมีไซโลมีห้องเย็นนะคะที่เราจะคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเภทคลังสินค้า ก็จะต้องแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั Anti ้นลองกับนักศึกษาลองกลับไปทบทวนในรายละเอียดในเอกสารนะคะในตําราเรียนว่าสินค้าประเภทไหนบ้างควรที่จะจัดเก็บอยู่ในคลังสินค้าอะไรเพราะคลังสินค้าในแต่ละชนิดนั้นเขาแบ่งแยกประเภทออกมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะนั้นอันนี้ก็คือกิจกรรมโลจิสติกส์ที่6ซึ่งหน่วยบริการโลจิสติกส์ต้องดําเนินการเหมือนกันนะคะกิจกรรมส่วนที่7 นะคะก็คือเรื่องของการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนอา, nice, อาจจะมีบางอย่าง,างที่เสียหายไม่ตรงตามความต้องการเพราะฉะนั้นนอกจากส่งไปปุ๊บตรวจสอบแล้วผู้ลูกค้ายังไม่พอใจหรือไม่ตรงตามความต้องการหรือสเปคนั่นเองใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะหรือไม่ตรงตามสเปคหรือผิดคําสั่งซื้อ,อนั่นหมายถึงว่าหน่วยบริการธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องดูแลจัดการส่งสินค้ากลับคืนเหมือนกันแล้วก็ต้อง มอบกลับไปให้ใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมากเมื่อไหร่คือต้นทุนค่ะเราจะเป็นต้นทุนของใครคะเป็นต้นทุนของหน่วยบริการโลจิสติกค่ะเพราะว่าค,คุณรับคําสั่งมาผิดหรือเขาสั่งมาถูกแต่เราไม่ดูคําสั่งดีๆนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราส่งสินค้าผิดไปให้เขาเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่7นี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับกิจกรรมที่2คือคดําเนินการสั่งซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบ การสั่งซื้อของลูกค้าดีดีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ส่งให้ตรงตามเวลาแล้วก็ตรงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะคะหลังจากนั้นก็คือกิจกรรมที่8นะคะการจัดซื้อจัดหาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่ในโรงงานหรือว่าในธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรของพวกเราทั่ว,วไปการจัดซื้อจัดหาเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะต้องรู้ว่าหน่วยงานของเราธุรกิจของเราหรืออุตสาหกรรมของเราต้องการสินค้าอะไรบ้าง ต้องการวัตถุดิบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบแปรรูปบเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจัดส่งออกไปแพคเกจิ้งอันนี้การจัดซื้อจัดหาต้องดูค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึงราคาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยบริการจัดซื้อจัดหาของโรงงานหรือของบริษัทเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่สําคัญการจัดซื้อจัดหานี่คนที่จะเป็นคนจัดซื้อจัดหาจะต้องเข้าใจค่ะว่า <st lichen b ots> เราต้องการอะไรเรานี่หมายถึงโรงงานเรานี่หมายถึงธุรกิจเรานี่หมายถึงอุตสาหกรรมและลูกค้าของเราต้องการอะไร <st lichen b ots> เราต้องจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าของเราให้สอดคล้องกับที่ตั้งของโรงงานเราให้สอดคล้องกับโรงงานของเราหรือการผลิตสายการผลิตของโรงงานเราเช่นเดียวกับทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับลูกค้าที่ต้องการทั้งหมดทั้งมวลสอดคล้องกับต้นทุนค่ะสอดคล้องกับราคาค่ะเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยจัดซื้อสําคัญจะต้องเข้าใจว่าตอนนี้ราคาไหนเปลี่ยนแปลงถ้าสมมุติว่าตอนนี้มีระเบิดลงราคาสินค้าไหนจะเปลี่ยนตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นราคาสินค้าไหนจะเปลี่ยนตอนนี้ทองคําลงราคาสินค้าไหนจะเปลี่ยนบ้างเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวข้องกันหมดค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมที่9้าเราลงมาถึงกิจกรรมที่9ละการขนถ่ายวัสดุการขนถ่ายวัสดุนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่กันที่ใน กดังอยู่กันที่ในโรงงานของเราวัสดุนี้นอกจากจะเป็นวัตถุดิบรวมถึงวัสดุเครื่องจักรเครื่องมือนะคะในโรงงานอุตสาการแปรรูปสินค้าเกษตรธุรกิจเกษตรเนี่ยจะต้องมีโรงงานในการแปรรูปและในโรงงานจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์เช่นมีสายพาน นะคะเช่นมีโฟกคลิปนะคะ <c oughs> พวกอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นวัสดุทั้งหมดมเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ <c oughs> เป็นการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะคะสายพานโฟกคลิปลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ดูแลส่วนเหล่านี้เนี่ยจะต้องตรวจสอบเหมือนกันว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันทํางานได้ดีไหมนะคะและอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพเคลื่อนย,ย้ายสินค้าตามที่เราต้องการได้ไหม นักศึกษาลองนึกภาพของโกดังนึกภาพของแวดเฮ้าส์เสียใหญ่อยู่แวเฮ้าส์หนึ่งนะคะถ้าโฟกัสลิฟต์ไม่ดีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จากข้างในสุดหรือเครื่องย้ายสินค้าจากในสุดโกดังออกมาถึงประตูโกดังก็จะมีปัญหาทันทีใช่ไหมคะพอมีปัญหาปุ๊บเวลาที่มันมากขึ้นหมายถึงต้นทุนทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นโฟกัสลิฟต์ที่ดีนะคะอันนี้จะต้องทําให้กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าของเราที่อยู่ในแวเฮ้าส์ลึก มันก็ทั้งออกมาถึงหน้าประตูแวร e เฮาส์ทำงานได้ดีหรือว่าถ้าเราเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น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 บล็อกขึ้นนะคะเป็นเป็นฟกรลิปใหญ่ๆหรือเป็นอ่าเป็นคอนเทนเนอร์เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าชั้นไหนประกอบด้วยสินค้า <c oughs> อะไรเพื่อ <c oughs> ที่จะสะดวกในการหยิบจับทั่วไปนะคะกิจกรรมที่10ค่ะเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าอันนี้ก็อย่างที่เรียนแต่แรกมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันหมดของการบริหาร คลังสินค้าเช่นเดียวกันะนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแล้วเขาก็จะต้องเลือกว่าตั้งโรงงานที่ไหนดีคําว่าตั้งโรงงานที่ไหนนั่นหมายถึงว่าวัตถุดิบของเรามีอยู่ตรงไหนแล้วเราจะขนสินค้าที่แปลรูปเสร็จแล้วไปที่ไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นการตั้งโรงงานการตั้งคลังสินค้าจะเกี่ยวข้องกันไปหมดค่ะ,คะนะคะ11ค่ะนะคะการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การขนถ่ายวัสดุเช่นเดียวกันอย่างที่เรียนแต่แรกคิดถึงสายพานในโกโดังคิดถึงฟกลิฟ์ของเราคิดถึงลิฟต์ในการขนส่งนะคะแม้กระทั่งอ,อะไรต่างๆของรถเครื่องเย็นหรือห้องเย็นของเราถ้านักศึกษากเห็นภาพห้องเย็นนึกถึงภาพห้องเย็นห้องเย็นเนี่ยก็จะมีแอร์รมันจะต้องเครื่องทําความเย็นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องทั้งหมดทั้งมวลของโลจิสติกทั้งหมดนะคะค กลับมาที่กิจกรรมที่12ค่ะอย่างที่เรียนนะคะที่เราพูดกัน้างเอาไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าการบรรจุพันธุ์อันนี้สําคัญการบรรจุพันธุ์นั้นหมายถึงว่าขนส่งอย่างไรบรรจุพันธุ์แบบไหนที่จะทําให้ประหยัดพื้นที่ของการเคลื่อนย้ายที่สุดนะคะถ้านักศึกษาเคยติดตามข่าวสารการขนส่งของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นนะคะแตงโมจะเป็นลูกกลม <c oughs> เวลาขนส่งเนี่ยจะเปลืองที่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเกษตรกรชาวญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเอาแตงโมงบรรจุอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมค่ะนะคะ <c oughs> ในกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกล่องๆเพราะว่าไอ้การบรรจุในกล่องจะประหยัดที่มากกว่าบรรจุเป็นทรงกลมเพราะทรงกลมมันจะมีที่ว่างนะคะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ที่ว่าง,งมีช่อง <c oughs> <ล>ว่างระหว่างผลเนี่ยมันทําให้เสียพื้นที่ <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นการบรรจุพันธุ์ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญ ของการของการทำลดจิติกไม่ใช่เรามีเพียงแค่ขนส่งไม่ใช่แค่ขนส่งเราต้องดูด้วยว่ารถ1นึ่งคอนเทนเนอร์หรือรถของเรา1คันสินค้าเราส่งได้กี่ปริมาณเท่าไหร่สมมุตินะคะว่าถ้าเราบรรจุแบบเดิมนะคะเราอาจจะส่งได้เพียงแค่10 10บล็อกเก็ตใหญ่ๆ10บบล็อกเก็ตใหญ่ใหญ่หรือ10กล่องใหญ่ๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนกล่องบรรจุเราอาจจะเพิ่มกล่องของเราได้อีกเป็น15 ในรถคันเดิมเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยจะทําให้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่มันมีมากขึ้นการทาให้พื้นที่ของอาการขนส่งพื้นที่รถพื้นที่เรือพื้นที่ต่างๆมีมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราส่งของได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนเพราะว่าเวลาที่เขาขนส่งเขาเขาคิดถึงเที่ยวต่อครั้งใช่ไหมต่อครั้งที่ไปนะคะหคอนเทนเนอร์1คันนะคะห่ลังหนึ่ง,ง,นะะง,ง,งเพราะฉะนั้นถ้าเรา มีแพคเกจิ้งดีๆก็จะทําให้ให้การขนส่งพื้นออที่ดีต่อรอบดีขึ้นแล้วก็แพคเกจิ้งนี้นอกจากจะทําให้พื้นที่มากขึ้นแพคเกจิ้งที่ดีหรือบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะรักษาคุณภาพของสินค้าได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นความจําเป็นค่ะเดี๋ยวนี้เวลาทำโลจิสติกเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญที่บรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะนอกจากเพิ่มที่เพิ่มพื้นที่และยังจะต้องมาเพิ่มคุณภาพในการจัดเก็บให้ดีมากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะ เพราะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็มาเร็วๆนี้สักษี่ปีให้หลังนี้เองก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกคําว่าติดต่อสื่อสารนะคะเวลาที่เราพูดสื่อสารเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีคน2คนค 2> ส่งข้อมูลถึงกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่โลจิสติกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราเป็นผู้ผลิต จะทำการสื่อสารเฉพาะกับลูกค้าของเราเท่านั้นไม่ใช่นะคะนั้นในกระบวนการโลจิสติกพราะอย่างที่เรียนแต่แรกว่าโลจิสติกมีอยู่13กิจกรรม <c oughs> เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่1ถึงกิจกรรมที่12ของของโลจิสติกมีความจําเป็นค่ะต้องติดต่อสื่อสารกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ทําแพคเกจิ้งต้องเข้าใจเลยค่ะว่าวัสดุมันมีอะไรบ้างนะคะไอ้ขนส่งเราจะขนส่งไปทางไหน ราจะขนส่งทางเรือไหมหรือเราจะขนส่งทางอากาศหรือเราจะขนส่งทางรางหรือเราจะขนส่งทางถนนคนที่จะต้องทําการขนส่งคนทําแพคเกจิ้งต้องทราบเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลแพคกเกจิ้งกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันจะต้องคุยกับคนที่ทําการขนส่งว่าไอ้กิจกรรมขนส่งว่าไอ้สินค้าล็อตนี้ขนส่งโดยอะไรจะได้จัดระบบแพคเกจิ้งได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคําว่าติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกเนี่ยหมายถึงว่า แต่ละกิจกรรมต้องพูดคุยกันต้องสอดคล้องกันต้องประสานกันรวมถึงสื่อสารถึงลูกค้าของเรานะคะซึ่งอันั้นเป็นเรื่องปเ,ปเป็นเรื่องหลักๆปกติที่เราทํากันแต่การติดต่อสื่อสารโลจสิสติกที่ที่บรรจุอยู่ในเล่มนี้ที่บวรจุอยู่ในหลักสูตรนีน้ก็คือว่าติดต่อสื่อสารสองทางทั้งผู้ที่อยู่ในกิจกรรมทั้ง12กิจกรรมขัางต้นและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่เราไปให้บริการโลจิสติก นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่า13กิจกรรมนั้นน่ะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกันแล้วต้องทํากันเป็นระบบด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมโลจิสติกเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆเนี่ยจะมีมากกว่านี้แต่นี่คือ13กิจกรรมหลักที่อยู่ในระบบธุรกิจการเกษตรนะคะเมื่อเราทราบกิจกรรมสําคัญๆของโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรไปแล้วนะคะเราไปดูค่ะว่าระบบโลจิสติกเนี่ยมันมีความ สำคัญเลยมีความเชื่อมโยงอะไรกับการพัฒนาประเทศค่ะค่ะต,ตอนนี้นักศึกษานะคะก็ได้ทราบแล้วค่ะว่าระบบโลจิสติกหรือว่าการจัดการโลจิสติกเนี่ยก็คือจัดการกิจกรรมทั้ง13กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น หลายท่านอาจจะบอกว่าคำว่าโลจิสติกยเนี่เพิ่งได้ยินมาไม่กี่ปีนี่เองก็คงต้องเรียนอย่างนั้นว่าถูกต้องค่ะแต่จริงๆกิจกรรมเหล่านี้เราทำมานานไหมทำมานานมากแล้วค่ะนะคะแต่ด้วยว่าการพัฒนาประเทศเนในช่วงหลังก็ให้ความสำคัญกับการกับเรื่องของการพัฒนาโลจิสติก์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นครมหรือว่าไม่ว่าจะเป็น,อ,อ,น,ปนอื่น,นก็จะเห็นว่าระบบโลจิสติก่ยมีผลกับ ความสามารถในการแข่งขันนะคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการจัดลำดับประเทศว่าประเทศเรามีความมีความสามารถในการแข่งขันลำดับที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ของโลกเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่ต้นทุนโลจิสติกเช่นเดียวกันเข,ขาจะดูกันเลยค่ะว่าประเทศไหนมีต้นทุนโลจิสติกต่าสูงกว่ากันเพราะนั้นมันหมายถึงว่าการทําให้สินค้าถึงปลายทางถึงผู้ต้องการ ได้ทันเวลาและมีคุณภาพที่ดีเขาก็หยิบเอาต้นทุนโลจิสติกเป็นดัชนีตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งนะคะของการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นประเทศที่มีลักษณะของการพัฒนาประเทศที่ดีหรือที่เราเรียกกันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วโดยส่วนใหญ่จะมีต้นทุนโลจิสติกที่ถูกลงนะคะแล้วก็เป็นโลจิสติกเป็นระบบโลจิสติกที่ดียิ่งขึ้นคําว่าดียิ่งขึ้นก็คือว่าทันสมัยมากทําให ผู้บริโภคคนสุดท้ายได้รับสินค้าและบริการตามเวลาที่ต้องการแล้วก็คุณภาพของสินค้าและบริการนั้นเหมือนเกิดจากแหล่งผลิตอย่างนั้นเลยนะคะลองมาดูกันค่ะว่าสําคัญยังไงนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าการแข่งขันมันสูงขึ้นมากโลกเราทุกวันนี้เราเรียกกันว่าโลกเนี่ยมีความเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เราบอกตอนนี้เราเป็น4 g เดี๋ยวต่อไป <c oughs> แล้วก็เป็น5 g 6 g ไอ้ g g ทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งนี่คือความเร็ว นะคะเพราะฉะนั้นแค่เรานึกอยากจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งนาทีเนี้ยนะคะอีก10นาทีอาจจะมาถึงเราแล้วก็ได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องอาศัยเวลาเพราะฉะนั้นความเร็วของโลกที่เกิดจากกระแสโลกาพิวัต์ที่เรารู้จักกันดีในคำว่า globalization เนี่ยทำให้มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหน่วยธุรกิจทุกหน่วยก็ต้องการที่จะให้ของของตัวเองไปถึงผู้บริโภคปลายทางได้เร็ววากยิ่งขึ้น ะะเพราะฉะนั้นเป็นความจําเป็นค่ะธุรกิจจะต้องมาพัฒนาทํายังไงให้ของถึงผู้บริโภคได้นเร็วคุณภาพดีเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคพอใจกับสินค้าของเรานั่นก็เลยต้องเป็นที่มาที่ไปของว่าทุกคนเลยต้องกลับมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาโลจิสติกมากยิ่งขึ้นพัฒนาโลจิสติกไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าจัดการให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น13กิจกรรมที่เราได้พูดกันไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ ทำยังไงให้เขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทให้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่อะไรเลยค่ะ <_ d> um> เพื่อที่จะทําให้สินค้าของเราเป็นที่พอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในประเทศลูกค้าต่างประเทศนะคะ <_ d> um> เพราะฉะนั้นระบบโลจิสติกส์ที่ดีเนี่ยจะเป็นระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ <_ d> um> ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประเทศเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ก็พยายามที่จะให้มีการพัฒนาโลจิสติกได้ดีไปเรื่อยๆนะคะ,คะเพราะว่าโลจิสติกที่ดีสามารถลดต้นทุนอย่างที่เรียนเวลาที่เรามีต้นทุนที่ถูกลงนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะพัฒนา,าประสิทธิภาพการจัดการได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลของเรานะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีการาต้องเรียกว่าจัดทําแผนยุทธศาสตร ะะเพราะว่ามันสําคัญทั่วโลกของเราเนี่ยข้มีหมดเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะประเทศไทยก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะคะเรามีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกแห่งชาติที่ผ่านมาเรามีมา2แผนแล้วค่ะนะคะแผนแรกเนี่ยคือเราเรียกกันว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกฉบับที่1เราเริ่มที่ปี2550แล้วก็จบกันหยุดที่ปี2554นะคะส่วนแผนที่2เนี่ยเราเริ่มกันที่ปี2556แล้วก็มาจบภายในสิ้นปีนี้ค่ะ 2,560ซึ่งถ้าะะดูแล้วมันดูเหมือนเกิดขึ้นไม่นานแค่10ปีเองใช่ไหมคะอาจารย์ะะอาจารย์พอจะสรุปภาพรวม2แผนนี้ได้ไหมคะว่ามันมีความสําคัญอะไรบ้างค่ะภาพรวมของทั้ง2แผนนี้เอาอย่างนี้ค่ะทั้ง2แผนนี้จนถึงนาทีนี้เนี่ยถือว่าเรามีแผนพัฒนาโลจิสติกเพียงแค่2แผนเองะนะคะสิปี1 0ปีที่ผ่านมาดูตัวเลขนะคะต้นทุนโลจิสติกของเราลดลงค่ะนะคะปี50เนี่ยต้นทุนโลจิสติกของเรา เป็น13%ของ GDP ก็นั่นก็คือของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแต่พอมาปี54ปุ๊บแผนที่1น,นะคะอันนี้คือแผนที่1จาก17%เห็นไหมคะถ้าดูในเอกสารนะคะก็จะมีนะคะก็คือลดลงมาเหลือ14.7%นะคะแต่เนื่องจากว่าแผนที่2เนี่ยแผนยุทธศาสตร์ที่2เราจบที่ปี60เรายังไม่มีการประเมินแต่นาทีเนี้ยเท่าที่ประเมินกันมาในกลางแผนนะคะเราทราบว่าตอนนี้ต้นทุนโลจิสติกของเราเนี่ย ลงมาสักประมาณ1 2แล้วค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ดีสำหรับพวกเราก็แสดงว่าต้นทุนเราถูกลงลดลงใช่ค่ะลลเพราะฉะนั้นต้นทุนโลจิสติกเพราะว่าเรามีการจัดก,การที่ดี13กิจกรรมทั้งหมดเราทําได้ดียิ่งขึ้นเรามีต้นทุนได้ถูกลงนะคะตอนนี้น่าจะอยู่สักประมาณที่12%เ์ละ,ะของ GDP ทั้งหมดพอต้นทุนที่ดียิ่งขึ้นในการทําบริการโลจิสติกอย่างที่เรียนนะคะว่ามีอยู่13กิจกรรม13กิจกรรมนี้จะมีคนเกี่ยวข้องเยอะมาก นะคะควัาสารพัดเลยค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ขนส่งอย่างเดียวนะคะมีแพคเกจิ้งด้วยมีอะไหล่ด้วยมีเลือกที่ตั้งด้วยมีแวร์เฮาส์ด้วยมีสินค้าคงคลังเพราะฉะนั้นมีคนเกี่ยวข้องใน13กิจกรรมนี้เยอะมากพอมีคนเกี่ยวข้องใน13กิจกรรมนี้ธุรกิจมันก็เลยมีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะตัวเลขเนี่ยจากปี2550 2.7แสนล้านเป็น3 1แสนล้านอันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปหลายเปอร์เซ็นต์นะคะ นอกอย่างที like quizz, ่เรียนอีกนะคะว่ากิจกรรมโลจิสติกเนี่ยยังทําให้เกิดการจ้างงานในธุรกิจได้อีกนะคะตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการโลจิสติกสเนี่ยสามารถเพิ่มตําแหน่งงานได้ประมาณ3.5ล้านตําแหน่งเลยค่ะนะคะเพิ่มแรงงานเพราะว่ามูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจมันมากขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องออกไปนะคะมันไม่เป็นเพียงแค่ มันไม่เป็นเพียงแค่แพคเกจจิ้งอย่างเดียวแพคเกจจิ้งนี่หมายถึงต,ต้องมีกระดาษต้องมีวัสดุต้องมีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นมีส่วนอื่นๆแตกต่างเพิ่มขึ้นอีกมากมายที่ขยายต่อเนื่องกันไปนะคะการปรับปรุงโลจิสติกส์ภา,าคอุตสาหกรรมทำนด้ดีมากยิ่งขึ้น10ปีที่ผ่านมาแต่ภาคการเกษตรกับการค้าบริการยังมีข้อจํากัดอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคการเกษตรเราค่ะ <c oughs> นะคะเพราะว่าเราถูกจํากัดด้วยดินน้ําลมไฟถูกจํากัดด้วยภาวะทางอากาศ นะคะแล้วก็ถูกจํากัดด้วยผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองคือมันอาจจะจุดเริ่มต้นหรือผลผล,ผลิตอาจจะได้ไม่ตามปริมาณถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาคงจะพอมองเห็นแล้วนะคะว่ากิจกรรมโลจิสติกเนี่ยถ้าเป็นภาคส่วนอื่นๆเขาสามารถกําหนดวันเวลาได้แต่ของภาคธุรกิจการเกษตรเนี่ยต้องอาศัยวัตถุดิบซึ่งมาจากภาคการเกษตรเป็นตัวต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นทุนของภาคการเกษตรโลจิสติกภาคการเกษตรก็ยังคงมีสูงมากอยู่ นะะจนมาถึงนาทีนี้นะคะนักศึกษาคงจะพอมองเห็นแล้วค่ะว่าความสําคัญของโลจิสติก์นั้นเป็นยังไงจัดการโลจิสติก์เป็นยังไงนะคะอยากจะให้นักศึกษาลองทบทวนดูดูตัวเองสักนิดนึงนะคะเรามาลองดูว่าหลังจากที่นักศึกษาฟังมาแล้วเนี่ยลองดูนะคะว่ากิจกรรมโลจิสติก์เนี่ย มีประโยชน์ยังไงนะคะลองดูในแบบฝึกหัดกันละกันนะคะในแบบฝึกหัดเนี่ยอาจารย์ลองยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าข้อใดถือเป็นขั้นตอนในการจัดการโลจิสติกส์นะคะก็มีตัวเลือกอยู่4ีหข้อด้วยกันนะคะข้อกการประสานการดําเนินงานนะคะการดําเนินงานการวางแผนข้อขอเป็นเรื่องของการวางแผนดําเนินงานการประเมินผลนะคะข้อคอเป็นเรื่องของการวางแผนดําเนินงานนะคะติดตาม ข้องอวางแผนปฏิบัติตรวจสอบดําเนินงานข้อจอข้อจอจะเยอะเลยนะคะ,คะวางแผนดําเนินงานตรวจสอบประสานงานนะคะจาก5ตัวเลือกคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อคอควายค่ะนะคะ,คะที่เป็นคอควายเพราะว่าเรื่องจากว่าโลจิสติกจะต้องมีการวางแผนเป็นการจัดการค,ะค่ะเพราะการจัดการจะต้องเริ่มที่การวางแผนเพราะฉะนั้นโลจิสติกจะต้องมีนึกด้วยว่าเขามีหลายกิจกรรมต้องวางแผนก่อนพอวางแผนเสร็จปุ๊บก็ต้องดําเนินการ และด้วยว่าโลจิสติกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นก็เลยจะต้องเป็นการประสานในกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะโลจิสติกไม่ใช่โครงการค่ะโลจิสต <is> ิกเป็นการจัดการนะคะเป็นการจัดการกิจกรรมต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องวางแผนแล้วก็ดําเนินการแล้วถึงมาประสานการดําเนินการนะคะลองอีกสักข้อหนึ่งนะคะลองอีกสักข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือคําถามง่ายๆค่ะอะไรที่ไม่ใช่กิจกรรมโลจิสติก จาก5ข้อนี้ก็จะเห็นนะคะบริการลูกค้าประชาสัมพันธ์บริหารสินค้าโครงลังขนส่งและบรรจุภัณฑ์ดูเพลินๆดูผันๆันเหมือนจะถูกทุกข้อแต่จริงๆแล้วคําตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะนะคะเพราะว่าข้อขอไข่เนี่ยเขียนคําว่าการประชาสัมพันธ์นะคะข้อกอไก่ข้อควายหรือข้อ4ข้อเนี่ยถูกต้องหมดแต่ข้อขอไข่ในการประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าโลจิสติกมีมากกว่าประชาสัมพันธ์ค่ะ โลจิสติกส์จะต้องมีกิจกรรมการสื่อสารนะคะติดต่อสื่อสารในกิจกรรมโลจิสติกส์ซึ่งมากกว่าประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ก็คือการบอกกล่าวคุณสมบัติของสินค้าเราให้กับลูกค้าได้ทราบแต่การติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ในเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทําธุรกิจหรือผู้ที่ทํากิจกรรมทั้ง13กิจกรรมด้วยกันไปนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เนี่ยก็คือข้อขอขนั่นเอง นะคะก็คือกิจกรรมบูติสิคมี13กิจกรรมนะคะเพราะทุกกิจกรรมจะต้องเกี่ยวข้องกันหมดต้องสื่อสารกันค่ะค่ะท่านศึกษาตามอาจารย์ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็คือจะรู้ว่ากิจกรรมสิบกิจกรรมนี้กิจกรรมอะไรบ้างก็น่าจะทําข้อนี้ได้ถูกนะคะค่ะ ก็หวังว่านักศึกษานะคะคงจะเข้าใจเรื่องของการจัดการโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรมากขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรอนุมพภาธนกิจโกเศษมากนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้สำหรับครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการสอนเสริมในครั้งที่3ค่ะก็จะมีเรื่องของการบริหารคุณภาพการจัดทำโครงการและองค์และวัฒนธรรมองค์การคุณธรรมและจริยธรรมในธุรกิจการเกษตรค่ะ ขอศึกษาอ่านหนังสือเตรียมตัวหนังสือมาล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมและศึกษาที่ติดตามชมรายการสอนเสริมชีววิชา94360การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรค่ะติดตามชมรายการหน้าครั้งที่3สวัสดีค่ะ